Did you have experience about the water festival in Thailand? Yes, yes. I stay 5 years in Thailand. Not every year I can enjoy because I have a training, but I have one experience in Samut Songkram. I play in the side the road, and come someone in the motorbike have a powder taking my face. If this only it's okay, not luck. Okay, see you. But it's a cool powder taking my eyes. I cannot see around 5 minutes. I must I do something by myself. I take water by myself 5 minutes. Wonder what happened to me, right? Yes. I say to every foreigner or Japanese player, if play Songkran, must be careful your eye. Someone come to take powder, cool powder in their everywhere, get jib. สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับ Have a Nice Day นะคะกับเช้าวันอังคารค่ะในช่วงสงกรานต์นะคะ14เมษายนค่ะวันนี้เราก็เปิดรายการด้วยประสบการณ์เล่นสงกรานต์ของโนกุชิปินโตนะคะก็เป็นผู้รักษาประตูของสโมสรอยุธยา FC อยู่ในขณะนี้นะคะก็น่าสงสารนะคะนะพอโดนคือโดนแป้งก็สนุกนะคะแต่พอโดนแป้งเย็นคือแป้งแบบพวกที่มีเพิ่มความเย็นเข้าไปเนี่ยนะคะก็ถ้าเข้าตามันก็เจ็บแสบเหมือนกันใช่ก็ปินโตก็มาเป็นตัวแทนของนักเตะต่างชาติแนะนำนักเตะต่างชาติในประเทศไทยว่าถ้าออกไปเล่นสงกรานต์ในช่วงนี้ก็ให้ระวังระมัดระวังเรื่องการที่เขาจะปะแป้งเพราะว่าบางครั้งก็อาจจะเจอแป้งเย็นแล้วก็เข้าตาแล้วก็จะแสบก็ปินโตเล่าถึงประสบการณ์ที่เขาเจอสมัยเล่นอยู่ที่แม่กลองสมุทรสงคราม FC แล้วก็ออกมาเล่นสงกรานต์แล้วเจอแป้งปะแป้งแล้วปรากฏว่าเจอแป้งเย็นเข้าไปที่ตาแล้วแสบตาใช้เวลานานกว่าจะล้างออกก็จริงๆแล้วนะคะเราคนไทยนะคะเราก็อยากจะรักษาวัฒนธรรมประเพณีของเรานะคะก็เล่นให้สนุกแล้วกันแต่อย่าใช้แป้งเย็นเลยเพราะบางทีคือถ้าใช้ก็ไปแปะตามแขนตามอะไรตามตัวอย่าแปะตาเขาเลยนะคะสงสารนะคะแล้วก็เขาจะไม่สนุกแล้วก็จะเป็นประสบการณ์ที่จำแล้วมันไม่ดีนะคะครับส่วนสกู๊ปในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของกิจกรรมดีๆของสโมสรระยอง FC ซึ่งจังหวัดนี้จังหวัดระยองมีทรัพยากรเยอะมีทะเลมีผลไม้มากมายหลากหลายเลยจริงๆเพราะฉะนั้นใช้ให้เป็นประโยชน์ระยอง FC เลยไปทำกิจกรรมที่สวนผักผลไม้เพื่อให้นักเตะไม่เครียดนะคะก็ไปให้มีกิจกรรมเล่นก่อนที่จะมาลงสนามเตะกันแต่ว่ากิจกรรมของระยองเนี่ยนะคะนอกจากไม่เครียดแล้วอิ่มอร่อยด้วยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีและไปได้ถูกที่ด้วยเพราะว่านักกีฬาเนี่ยผักกับผลไม้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญค่ะใครที่เป็นนักกีฬาน้องๆที่จะเป็นนักกีฬานี่ต้องทานผักทานผลไม้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นในช่วงท้ายก็จะมาพูดถึงผลงานด้วยพูดถึงอนาคตด้วยเพราะว่าตอนนี้ระยอง FC อยู่จ่าฝูงของโซนภาคกลางตะวันออกความมุ่งมั่นจะเป็นอย่างไรแล้วอนาคตจะทำอะไรบ้างก็ไปลองดูเรื่องราวกิจกรรมดีๆของทีมระยอง FC ครับมาทำกิจกรรมข้างในสนามได้มากินผลไม้นะครับแล้วก็ได้กินส้มตำครับรวมถึงสลัดผักเด็กได้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับได้ลดแรงกดดันในก่อนแข่งทำให้จิตใจสบายผมว่าการเปลี่ยนอากาศเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ใครอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงในการทำงานก็เป็นหนึ่งจุดที่สามารถเอาไปใช้ได้นักเรียนมันจะแปลงเรียนนะครับนักเรียนประกอบสาระยุทธ์
กรรมวันนี้ก็สำหรับผลไม้ก็ถือว่าโอเคนะครับพอทุกคนแฮปปี้ได้รับประทานร่วมกันแล้วก็สร้างความสามัคคีผมชอบทุเรียนครับชอบมากที่สุดครับรู้สึกดีครับก็ได้มาทำกิจกรรมร่วมกับทีมครับเป็นทีมดีครับโค้ชนักเตะก็สนุกสนานดีครับทีมก็ตอนนี้เป็นพี่เป็นน้องกันเลยครับกับใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันช่วยกันได้ทุกคนความสัมพันธ์ในทีมตอนนี้ก็ผมก็เป็นเด็กใหม่นะครับแล้วก็มีรุ่นพี่เป็นเด็กเก่าก็ความสัมพันธ์ก็ดีครับสนิทกันได้เร็วมากครับก็สิ่งที่ประทับใจในทีมก็ช่วยเหลือกันดีครับเป็นพี่เป็นน้องกันไม่มีใครเอาเปรียบกันครับในชุดนี้นะครับก็เข้ากันดีครับและกำลังไปได้สวยครับเพราะมันมีรุ่นพี่ที่ว่าไม่แก่มากแล้วก็มีเพื่อนที่ว่าน่ารักครับจริงไม่อะไรกันครับก็คงต้องบอกตรงว่าเราต้องมีการเติมนะครับการเติมในเลข2เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานแต่ตัวผู้เล่นที่เรามีอยู่ผมว่าก็ดีแล้วนะเรื่องของตำแหน่งที่เรามีกลางหน้าก็เหลือตัวที่จะมาทดแทนทำให้ทีมมันเติมเต็มในเลขที่2นะครับในเรื่องงานก็คงเป็นระดับหนึ่งนะครับเรามีช่วงที่ลงทีมนั้นที่เราแพ้แต่แข่งทีมเด็กก็ทำได้ดีนะครับยังไม่แพ้ก็ยังมีปัญหาบ้างในการเล่นนอกบ้านเราก็ค่อยๆพัฒนาใจไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราเล่นนอกบ้านได้ดีผมคิดว่าทีมนี้ก็ไม่น่าจะยากในการทำงานในส่วนตัวผมให้แฟนคลับเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับเห็นว่าทีมพยองซีไม่มีหมายเลขหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเว้นไว้ให้แฟนคลับนะครับถ้าไม่มีแฟนคลับไม่มีคนดูน้อยลงไปทีมน่าเบื่อคิดว่าบอลมันจะไม่สนุกขาดรสชาติเพราะนั้นผมก็พยายามแต่ทำทุกอย่างให้ทีมเล่นเอนเตอร์เทนนะครับแต่เรื่องการทำงานการเล่นของบอลรับรองว่าเป็นที่ได้ใจนะครับเล่นเกมบุกตามที่ตัวผมนั่นน่ะนะครับแล้วก็เด็กชุดนี้ก็พยายามจะทำให้เหมือนทุกชุดที่ผมได้ทำมาอยากจะเชิญชวนถึงแฟนคลับนะครับของพยองกับซีท่านนะครับมาร่วมชมนะมาร่วมเชียร์ให้กำลังใจนะครับทีมพยองและซีของจังหวัดระยองต่อไปนะครับเราหวังหัวตารางนะครับเป้าหมายในแรกก็ถือว่าระยอง FC ให้ความสำคัญกับกองเชียร์มากเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะผลงานตอนนี้กำลังมาดีนะคะต่อไปหลังสงกรานต์กลับมาแล้วเนี่ยนะคะก็คงจะต้องเฝ้ารอว่าการทำผลงานของระยองจะต่อเนื่องหรือเปล่านะคะแฟนๆไปให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็มีอีกนิดนึงค่ะฝากข่าวมานะคะบอกว่าทีมระยอง FC นักเตะทั้งทีมเลยนะคะจะไปร่วมแข่งขันในรายการบ้านค่ายมินิมาราธอนในวันที่1พฤษภาคมนะคะก็เลยเชิญชวนว่าเกิดว่าแฟนๆที่อยู่แถวระยองหรือจังหวัดใกล้เคียงอยากไปร่วมงานก็เชิญได้เลยนะคะซึ่งรายการนี้นะคะจะจัดขึ้นที่ชายานสวนดอกไม้ฝายบ้านค่ายนะคะ1พฤษภาคมนะคะไปร่วมวิ่งมินิมาราธอนกับนักเตะแล้วก็จะได้เจอทั้งผู้บริหารทีมทั้งนักเตะของทีมระยอง FC ครบทีมในสกู๊ปชอบอยู่ตอนนึงได้รู้ว่าสลัดผักเกิดขึ้นได้ยังไงเอามาล้างสลัดแล้วก็เป็นสลัดก็เลยเรียกว่าสลัดขำๆค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันนะคะว่าโค้ชไม่ใช่ผู้ตัดสินฟีฟ่าของประเทศไทยเรานะคะตอนนี้ทำอะไรเขากับบทลงโทษเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราสองคนลาตรงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ